ข้อ24นะครับ24ข้ออะไรเป็นป่าไม้ผัดใบทั้งหมด1ป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณป่าทุ่ง2ป่าปีบเขาป่าทุ่งป่าสนเขา3ป่าสนเขาป่าดิบแล้งป่าหญ้า4ป่าชายเลนป่าพุป่าชายหาดทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าเขาพูดถึงป่าไม้ผัดใบนะครับก็ป่าไม้บ้านเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นผัดใบกับไม่ผัดใบนะครับก็ทีนี้ป่าไม่ผัดใบเนี่ยจะแยกเป็นประเภทมากมายเลยส่วนผัดใบเนี่ยจะแบ่งเป็นเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าแพะแล้วก็ป่าแดงนะครับแต่ป่าไม่ผัดใบเนี่ยจะแบ่งเป็นแบบดิบชื้นดิบแล้งดิบเขาสนเขาชายเลนป่าพุอะไรพวกนี้นะครับซึ่งแบ่งเป็นจำนวนมากซึ่งดังนั้นพี่แนะนำว่าให้จำแค่คำแค่ป่าไม้ผัดใบนะครับแล้วก็ค่อยดูโจทย์ว่าโจทย์ถามถึงเรื่องอะไรก็ดูจากโจทย์นะครับโจทย์ถามถึงเรื่องป่าไม้ผัดใบนะครับแค่พูดเมื่อกี้ก็จำนะครับว่าเมื่อกี้มีป่าอะไรบ้างก็มีป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าแพะป่าแดงแล้วก็มีป่าทุ่งด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็อ่านโจทย์ก็เจอเลยช้อยแรกข้อ1ครับป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณป่าทุ่งเป็นป่าไม้ผัดใบเวลาจำนะครับจำแค่ป่าไม้ผัดใบเท่านั้นครับก็มีแค่นี้ครับ